พบกับครูวันอีกแล้วค่ะเด็กๆพบกับคุณครูวันวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะเด็กๆคุณครูวันจะมาชวนเด็กๆไปเต้นกันค่ะเด็กๆพร้อมจะไปเต้นกับคุณครูไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะลุกขึ้นเลยค่ะน้องอันนาลุกหรือยังคะน้องเอ๋ยลุกหรือยังเอ๋ยน้องสกายล่ะคะแล้วน้องเฟรมล่ะคะน้องกราฟิกลุกขึ้นเลยค่ะลูกลุกขึ้นเลยค่ะวันนี้คุณครูวันจะพาเด็กๆไปเต้นสนุกสนุกและก็น้องคนอื่นๆนะคะที่คุณครูวันไม่ได้เรียกชื่อลุกเลยค่ะลุกเลยลุกหรือยังคะเอาลุกแล้วใช่ไหมคะเขานี่ก็ชูมือขึ้นชูมือขึ้นสะบัดมือสะบัดมือเราพร้อมที่จะเต้นกันนะคะเราจะไปเต้นเพลงระบำชาวเกาะกันนะคะเด็กๆแบบช้าๆและเร็วๆสะบัดมือสะบัดมือเอามือลงชูขึ้นแต่ก่อนอื่นเด็กชูมือไว้ก่อนนะคะคุณครูขออนุญาตไปแปลงร่างแป๊บนึงค่ะเด็กๆขอตัวไปแปลงร่างก่อนนะคะปิ๊งฮูลา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 เก่งมากค่ะเด็กเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กสนุกใช่ไหมคะเพลงระบำชาวเกาะเด็กๆได้ยินแล้วเด็กๆนึกถึงอะไรคะน้องสิยาน้องได้ยินเพลงนี้แล้วเพลงระบำชาวเกาะเนี่ยค่ะน้องสิยานึกถึงอะไรคะเยี่ยมมากค่ะน้องใจด้าล่ะคะน้องใจด้าน้องได้ยินเพลงระบำชาวเกาะแล้วน้องนึกถึงอะไรคะสุดยอดน้องละลินล่ะคะน้องละลินล่ะคะน้องได้ยินเพลงระบำชาวเกาะแล้วน้องนึกถึงอะไรคะนึกถึงอะไรนะเก่งมากค่ะเยี่ยมมากเด็กๆเก่งทุกๆคนเลยนะคะเด็กๆบางคนก็นึกถึงทะเลค่ะเด็กๆทะเลที่แสนกว้างใหญ่บางคนนะคะเด็กๆนึกถึงชายหาดชายหาดที่อยู่ที่ทะเลนะคะบางคนนึกถึงคลื่นทะเลฝั่งค่ะเด็กๆบางคนก็นึกถึงต้นมะพร้าวที่อยู่ที่ทะเลค่ะบางคนนะคะเด็กๆนึกถึงสายน้ำทะเลที่เป็นสีฟ้าแต่บางคนนะคะนึกถึงเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่ที่ทะเลบางคนก็นึกถึงการเต้นระบำของชาวเกาะนั่นเองค่ะเด็กๆแต่เด็กๆทราบหรือเปล่าคะชาวเกาะเขาอยู่ที่ไหนและเขาทำอะไรกันคะเด็กๆใช่เลยค่ะชาวเกาะก็คือผู้คนที่อาศัยอยู่ที่เกาะเป็นพื้นดินนะคะเด็ก
แต่มีทะเลล้อมรอบเลยค่ะรอบๆเลยค่ะเป็นทะเลแล้วเกาะในเมืองไทยเรานี่นะคะเด็กๆมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆเช่นมีเกาะอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะเกาะอะไรคะเด็กๆเคยไปเที่ยวไหมเกาะพีพีใช่เลยค่ะมีเกาะพีพีเกาะเสม็ดเกาะช้างเกาะล้านหมู่เกาะสมิลันเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆแล้วคนที่อาศัยอยู่ที่เกาะนะคะเด็กๆเขาทำอาชีพหาปลาเขาไปหาปลาในทะเลนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆเคยไปทะเลหรือเปล่าคะทะเลที่เด็กๆชอบไปคือทะเลที่ไหนคะเด็กๆน้องทอฝันล่ะคะน้องทอฝันชอบไปทะเลที่ไหนคะเก่งมากค่ะน้องทอฝันน้องเชล่ะคะน้องเชชอบไปทะเลที่ไหนคะเยี่ยมมากค่ะน้องเชแล้วน้องดีๆล่ะคะน้องดีๆชอบไปทะเลที่ไหนคะสุดยอดมากค่ะตบมือตัวเองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆทะเลมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆมีทั้งทะเลบางแสนทะเลพัทยาทะเลหัวหินทะเลชะอำโหมากมายเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆได้เลือกไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจค่ะเด็กๆคะเด็กๆไปทะเลเด็กๆไปทำอะไรที่ทะเลคะน้องหลินล่ะคะน้องหลินไปทะเลน้องหลินไปทำอะไรที่ทะเลคะเก่งมากค่ะน้องภูมิล่ะคะน้องภูมิไปทะเลน้องภูมิไปทำอะไรที่ทะเลคะสุดยอดเก่งมากๆเลยค่ะน้องเอวาล่ะคะเอวาไปทะเลไปทำอะไรคะเยี่ยมมากค่ะน้องอิงฟ้าล่ะคะน้องอิงฟ้าไปทะเลไปทำอะไรคะใช่เลยเก่งมากตบมือตัวเองเลยค่ะทุกคนที่ไปทะเลต้องไปเล่นน้ำทะเลนั่นเองไม่ใช่หาปลานะคะไปเล่นน้ำทะเลสนุกสนุกค่ะเด็กๆจะเตรียมตัวอย่างไรคะและเตรียมอะไรไปบ้างเอ่ยเตรียมตัวยังไงนะและต้องเตรียมอะไรไปทะเลบ้างเอ่ยเตรียมตัวยังไงคะเด็กๆใช่เลยค่ะเราต้องตื่นนอนแต่เช้าแล้วก็จัดสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่เราจะนำไปเล่นที่ทะเลเตรียมอะไรไปบ้างคะเตรียมนี่เลยค่ะเด็กๆเขาเรียกว่าอะไรคะใช่เลยค่ะเด็กๆเขาเรียกว่าห่วงยางห่วงยางเวลาเราเล่นน้ำทะเลขาดไม่ได้เลยค่ะเด็กๆเราต้องใส่ห่วงยางเข้าไปข้างในแล้วเราก็ลอยน้ำเล่นน้ำทะเลบริเวณสำหรับที่เด็กๆเล่นนะคะแค่นั้นยังไม่พอนะคะเราจะเตรียมสิ่งนี้ไปด้วยค่ะนี่เลยค่ะอะไรนะคะชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำของเด็กๆเองเลยค่ะเอาไปเปลี่ยนแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำเวลาเราลงเล่นน้ำทะเลค่ะเด็กยังไม่หมดค่ะเด็กๆยังไม่หมดนี่เลยค่ะอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆใช่เลยค่ะเด็กๆชุดอุปกรณ์ตักทรายเวลาเราจะเล่นทรายใช่ไหมคะเราก็ใช้ชุดอุปกรณ์ในการเล่นก่อเจดีย์ปราสาททรายสวยงามมากๆเลยค่ะโหสนุกมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆเข
ขาเรียกว่าอะไรคะใช่ค่ะเด็กๆลูกบอลเราจะนำลูกบอลไปเล่นที่ทะเลด้วยค่ะเราจะเล่นตามชายหาดหรือเราจะเล่นในน้ำทะเลก็ได้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆอยากไปแล้วค่ะเด็กๆอยากไปแล้วค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเที่ยวทะเลนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปคู่กับอุปกรณ์คู่ใจของเด็กๆที่เด็กๆจะเตรียมไปเล่นน้ำทะเลนะคะแล้วส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูวันขอตัวนะคะเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์ของเล่นของใช้ในการไปทะเลค่ะเดี๋ยวครูวันจะมีเรื่องสนุกๆมาฝากเด็กๆไว้คราวหน้านะคะติดตามตอนต่อไปนะคะขอตัวไปทะเลก่อนนะคะรอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ